โอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณรัมมิดาพุ่งสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญสิริโฟเซนโปรดักต์จำกัดด้านบนเวทีและขอเรียนเชิญผู้ที่จะมาทำงานสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันในวันนี้ด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเกียรติศิลป์ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าท่านเห็นสไลด์เป็นวิดีโอหมดแล้วนะคะอยากจะบอกเลยค่ะรับพนักงานสักคนไหมคะมาจากภาคมหาวิทยาลัยไม่อาจเอื้อมค่ะอาจารย์คืออย่างนี้นะคะพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็รู้สึกชื่นชมผู้หญิงท่านนี้ขึ้นมาทันทีนะคะพอดีก่อนออกไปนะคะก็ไม่ทันได้ดูนะคะคือพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าการที่อยู่ๆที่จะมีโรงงานแล้วก็ทันสมัยแต่ข้อที่สำคัญนะคะที่เห็นจากวิธีทัศน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพนักงานนะคะรู้สึกว่าจะเขาจะมีการพัฒนาแล้วก็กระตือรือร้นตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ engagement ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็เลยอยากให้คุณรัมมิดานะคะชื่อเล่นชื่อคุณปอยนะคะเห็นไหมกลายเป็นประทับใจผู้หญิงคนนี้มาทันทีนะคะช่วยเล่าหน่อยสิคะว่าก่อนที่อยู่เนี่ยที่ท่านจะมาในวันนี้นะคะคิดสร้างอะไรขึ้นมาต่างๆนานาที่มันดูดีมากไม่น่าเชื่ออย่างเป็นที่สุดนะคะว่าท่านชอบบอกว่าท่านเป็นแม่ค้าขายปลาทูถูกไหมคะแต่ไม่ใช่แม่ค้าธรรมดาแล้วนะคะค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้นะคะอยู่ๆแล้วการมีกิจการที่ใหญ่โตขนาดนี้ค่ะท่านมาได้ยังไงหรือเล่าประวัตินิดนึงสิคะค่ะก็ตัวนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะทำห้องเย็นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะตอนนี้ฐานทัพใหญ่แล้วก็อยู่ศรีสะเกษนะคะตอนนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไม้ต่อให้เนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณ7คนนะคะเป็นแบบคนยกของนะคะแล้วก็คนขับรถด้วยนะคะแล้วตอนนั้นปอก็กลับมาทำงานที่บ้านนะคะก็มีกระบะเก่าๆเป็นเกียร์กระปุกนะคะแล้วก็คนขับรถก็จะค่อนข้างงอแงนะคะมีปัญหาเยอะก็เลยทั้งขับเองโหลดของเองนะคะก็ค่อยๆทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นนะคะนี่แสดงว่าเห็นหุ่นสวยๆอย่างนี้นี่คือแบกขามเองด้วยป่ะเนี่ยก็คือตอนแรกคนน้อยแล้วก็โอกาสที่เราจะรีครูทคนที่แบบใช่เลยเนี่ยในจังหวะตอนนั้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะก็มองเห็นว่าอะไรที่เราควรจะทำก่อนก็คือเป็นห้องเย็นเก่าๆห้องนึงแล้วคุณแม่ก็ซื้อห้องเย็นเพิ่มอีกในจังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าเป็นห้องเย็นที่ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่ใหญ่มากเก็บได้ประมาณล้านกิโลนะคะล้านกิโลขออนุญาตนะคะพอดีขออนุญาตสัมภาษณ์สดแล้วกันนะคะไม่ขอตามสคริปต์นะคะเอาเป็นว่าถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นและชื่นชมนะคะบริษัทตรงนี้ค่ะชุดทุนจดทะเบียนสักเท่าไหร่อะคะตอนนั้นหรือตอนนี้คะเอาตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ล่ะคะตอนนั้นเป็นบุคคลธรรมดาค่ะเป็นแบบว่าแบบร้านบุญสิริอะไรเงี้ยค่ะโดยเจงเอกคือคุณแม่ค่ะแล้วระยะเวลานานไหมคะก็10ปีค่ะ10ปีแล้วก็เริ่มที่จะขยับขยายสาขาไปในภาคอีสานค่ะทุกวันนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้มี8ค่ะ8สาขาใช้เวลา10ปีค่ะโอ้โหแต่ว่าก็ไม่ใหญ่นะคะก็คือตามเขาเรียกไงเดโมกราฟิกของแต่ละจังหวัดว่าน่าจะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าอย่างเวลาตอนที่คุณปอยเนาะจบมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณปอยมองเห็นเรื่องกิจการของคุณแม่แล้วจู่ๆเราก็มาคิดสานต่อเลยหรือเปล่าคือปอยมีความฝันว่าปอยอยากส่งลูกเรียนนานาชาติแล้วปอยก็เป็นคนไม่มีเงินแล้วปอยก็ไปเรียนโทที่อเมริกาแล้วปอยก็รู้สึกว่าสตรัคเกิลมากนี่มันค้านๆกันแปลกๆนะไม่ค่อยมีเงินแต่ไปเรียนอเมริกาไม่ค่ะก็ไปเรียนแบบเสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยค่ะเสิร์ฟอาหารแล้วก็คือโรบินฮูดหรือเปล่าอ๋อเป็นเรียนปโทค่ะเรียน MBA ค่ะแต่ว่าก็คือช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าคือปอมองเห็นว่าทำยังไงปอถึงจะส่งลูกเรียนนานาชาติได้ด้วยความฝันเล็กๆของปอยปอก็เลยคิดว่าลำพังเราตอนนั้นปอทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเราคิดว่าเงินเดือนขนาดนี้ประมาณตอนนั้นประมาณ 45,000 มนุษย์เงินเดือนค่ะก็คงส่งไม่ได้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นอยากไปเรียนด็อกเตอร์ด้วยก็พยายามไปอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นช่วงเหตุการณ์คุณแม่ก็โทรมาบอกว่าเพิ่งซื้อห้องเย็นเพิ่มอีกที่นึงอะไรเงี้ยค่ะก็ปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนก็สุดท้ายเลยกลับมาทำก็คือมองเห็นว่าอะไรที่ทำให้เราจะไม่ตกหลุมพรางกับเรื่องเดิมๆที่บ้านทำมาแล้วมันไม่สักเซสกับดักนะใช่ค่ะ
ก็มองเห็นว่าโอเคระบบที่บ้านก็คือว่าเราก็จะแข่งขันเรื่องราคาให้เครดิตลูกค้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็แสดงว่าอาจจะมีบางครั้งที่เก็บเงินไม่ได้ด้วยอ๋อแน่นอนค่ะแล้วก็เราเป็น B2B นะคะเราไม่ใช่ B2C ดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยมันโตอย่างมั่นคงได้นะคะเพราะก็เลยรื้อตั้งแต่แรกก็คือว่าไปไล่ดูว่าสต็อกมีอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ทำนะคะท่านก็อายุมากคือท่านมีปล่อยตอนท่านอายุมากแล้วตอนนี้คุณพ่อ80กว่านะคะก็คือก็ปอก็มาทำปอก็ไล่เริ่มซื้อซอฟต์แวร์ตัวแรกก็มาก็ไล่สต็อกเลยนะคะทำสต็อกให้ได้พอเริ่มซอฟต์แวร์ตัวนั้นก็พัฒนาต่อคือซอฟต์แวร์ราคาไม่กี่หมื่นแต่ว่าคัสตอมไมซ์เป็นล้านแน่นอนลายเส้นถูกแต่ว่าที่แพงคือค่า implement นะคะแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงคะว่าเวลาจะ implement นะคะให้เขามา implement ก็คือเงินลงทุนเรามาจากไหนอ๋อก็คือค่อยๆจ่ายไปค่ะประมาณ3-4ปีแล้วช่วงนั้นป้าก็จะมีอุปสรรคก็คือว่าคุณแม่ก็ดึงเงินจากธุรกิจไปสร้างโรงแรมโรงแรมแม่ก็บอกโอ้ยแม่ไปยืมคนอื่นมาได้เงินมันก็รู้สึกหายมันช็อตมากก็หายไปน่าจะ40-50ล้านป้าก็ช็อตแล้วก็ไม่มีเงินซื้อของเลยป้าก็เหนื่อยมากแล้วแม่ก็บอกแกน่าจะโดนลูกน้องโกงนะสรุปว่าคุณปอยไม่ค่อยมีเงินนะคะเราค่อนข้างเชื่อมากเลยอ๋อไม่ค่ะคือแบบดึงไปจากดึงไปเป็นปีไงคะอ๋อค่ะค่ะปุ๊บเราก็ติดขัดเรื่องเงินอย่างแรงแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าต้องใส่ใจงานกว่านี้เนี่ยโดนโกงเราไว้ใจคนอื่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกๆที่ปอยกำลังแบบทั้งเงินก็ไม่มีแล้วแม่ก็บอกอยากทำต่อเนี่ยก็กู้เองเลยแม่จะรีไทร์ละอยากนอนดูทีวีช่อง3สบายๆไม่ต้องมีความกังวลปอยก็โอเคปอก็กู้แล้วแบบแบงก์ก็ไม่ค่อยรู้จักปอยก็ต้องให้แม่การันตีให้ค้ำใช่ไหมคะงั้นข้อแรกของปอยที่เริ่มต้นทำงานนี่คือว่าทำยังไงจะระดมทุนให้แบงก์เชื่อถือโดยที่ไม่ได้มองเครื่องหลักประกันอย่างเดียวทำยังไงที่ตัวเราจะขายตัวเราได้แล้วก็ความน่าเชื่อถือของเรามันอยู่ตรงไหนโมเดลธุรกิจเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้สมมติว่าอย่างตอนที่เราไปเห็นละว่าเขาแข่งขันกันเรื่องราคาทำให้เรากำหนดราคาไม่ได้ด้วยเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คือขายส่งก็คือละแวกศรีสะเกษหรือเปล่าใช่ค่ะก็ในรัศมี200กิโลเมตรค่ะเป็นแล้วตอนนั้นนี่ของที่บ้านก็คือทำโฟเซนอยู่แล้วด้วยใช่ๆค่ะทำห้องเย็นอยู่แล้วค่ะแต่เป็นห้องเย็นเล็กๆในเหมือนกับทุกจังหวัดเขาก็จะมีห้องเย็นมีธุรกิจแบบนี้เหมือนโรงน้ำแข็งเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะมี 3-4 ที่เนี่ยห้องเย็นก็เหมือนกันอย่างเงี้ยแสดงว่าขายไปชายแดนด้วยตอนนั้นก็ส่งแบบทางชายแดนแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้จริงจังอะค่ะแต่พอเราเริ่มเอา ERP เข้ามาเริ่มเอาระบบเข้ามาใช้แล้วคุณแม่ก็เลิกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือชีวิตของผู้ประกอบการคือชีวิตที่ต้องทำหลายๆฟังก์ชันในเวลาเดียวกันทั้งหมุนเงินทั้งสร้างยอดขายทั้งสร้างคนค่ะแล้วก็ตั้งต้องมองว่า break to business model อันใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไปแล้วเราก็อิ่มเอมกับความสำเร็จเดิมๆที่เราเคยมีว่าเราเคยทำแบบนี้เรามีทีมโลจิสติกเราทำ ERP แล้วเราก็เฮ้ยโอเคแล้วอ่ะมันไม่ใช่พอถึงจุดนึงเนี่ยดิจิตอลมาปุ๊บเนี่ยเราเตรียมพร้อมอะไรยังไงคือมันความเป็นผู้ประกอบการมันต้องคิดอะไรเยอะมากมันไม่สามารถ enjoy life แล้วก็แบบเฮ้ยเรามี slow life ได้แล้วก็แบบไปนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรไม่ได้คือหัวเราต้องคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะรู้ถามนิดนึงไอ้เงินที่เราไปลงทุนตอน ERP ด้วยใช่ไหมแล้วการขายปลาทูเนาะคือเพิ่งมาช่วงนี้นะคะที่ราคาเข่งมันแพงขึ้นเนาะความคุ้มค่ามันมีไหมคะในแง่ไหนคะในแง่ของลักษณะว่าการที่เราลงทุนไปไม่ว่าจะเห็นในรูปนะคะมีทั้ง GIS เนาะก็คือละพวกพิกัดอีกอะไรอีกนะคะแล้วเรื่องของมีห้องมอนิเตอร์ด้วยนะคะพวกนี้ลงทุนเยอะมากไหมคะคือจังหวะการลงทุนเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่คลาสสิกคือเราไม่สามารถลงทุนได้ตุ้มเดียวแล้วเราไม่รู้ว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะเออร์นิ่งอะไรบางอย่างกับธุรกิจหรือเปล่าแต่ปอยเชื่ออย่างนึงว่าโดยธุรกิจทุกธุรกิจสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่มีนวัตกรรมสิ่งใดเลยไม่สามารถคิด product หรือว่าทำอะไรได้เลยเราต้องมี process innovation ก็คือกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราต้องคิดให้ออกว่าเราจะทำให้มันสั้นลงประหยัดขึ้นเร็วขึ้นได้อย่างไรแสดงว่าใช้หลักการของพวกลีนพวกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะก็พยายามแม้กระทั่ง ERP เคยมีเอกสาร10ชุดปลื้ดออกมาเนี่ยแล้วก็มันเป็นการรีพีททำตลอดเวลาเนี่ยเราก็พยายามก็สมัยว่าทำยังไงที่เอกสารชุดเดียวเนี่ยมัน true ตั้งแต่แรกจนกระทั่งออกงบการเงินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
นี่อย่างนี้ถ้าภาครัฐมาฟังนี้น่าจะดีนะคะแล้วก็รื้อเอาหมายความว่าถ้าบางท่านยิ้มเลยอ่ะหัวเราะทำไมคะจริงๆต้องกล้าอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นโปรเซสอะไรที่มันซ้ำๆกันแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ถูกไหมคะเราก็ยุบโปรเซสมันซะหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็หาหลักการหาวิธีทีนี้แล้วเวลาที่เราเอาโปรเซสเราอะค่ะมาปรับเข้ากับไอตัว ERP เนี่ยตกลงว่าเราเอา ERP มาปรับเข้าหาโปรเซสเราหรือปรับโปรเซสเราเข้าหา ERP คะค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีนะคะคือ best practice เนี่ยมันอยู่ใน ERP ถูกไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ากับธุรกิจเราได้เพราะว่าความเป็น charming ของธุรกิจ SME ก็คือว่าฉันคิดของฉันมาอย่างเงี้ยมันโหมันมีเสน่ห์มากอย่างงี้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกันครึ่งทางนะคะแล้วปอก็เลยที่บอกว่าปอยเรียนว่าปอยคัสตอมไมซ์มาประมาณเป็นล้านอันนั้นคือ ERP ตัวแรกมันไม่ใช่ ERP มันจะเป็นแบบเป็นซอฟต์แวร์บัญชีดีกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นอะเป็นพวก GL อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอถึงลงทุน ERP ในหลักล้านแสดงว่ามี inventory ด้วยมีนู่นนี่นั่นมีค่ะถ้าตัวล่าสุดค่ะตัวล่าสุดใช้อะไรอะฮะตัวล่าสุดก็ใช้ของ local made ของไทยค่ะอ๋อ on cloud ไหมไม่ค่ะปอยมีระบบของเซิร์ฟเวอร์ของปอยเลยค่ะทำไมพูดอะไรก็รู้เรื่องไม่ทราบว่าจบอะไรนะคะคุณปอยอ๋อก็จบการตลาดขายของที่ตลาดใกล้ใกล้กันนิดนึงนะถือว่าเก่งมากนะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบไอทีเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้เมื่อกี้พลอยขออภัยค่ะพลอยจบ MIS ค่ะที่อเมริกาด้วยไม่ต้องถามละนะคะก็ให้เธอเถอะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าท้ายที่สุดเนี่ยตอบโจทย์ว่า ERP ได้นะคะว่า ERP เนี่ยเป็นก้าวแรกของการที่จะเอามา apply ในบริษัทอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วทีนี้ต่อมาแล้วในเรื่องของบุคลากรล่ะคะคือบางทีเรามีทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราอยากให้คนเดินตามแต่จริงๆเราไม่ได้ต้องการคนที่เดินตามนะคะเราต้องการคนที่คิดคืออย่างสมมติปอยมีโมเดลธุรกิจมาสมมติแตกเป็น10อย่างเนี่ยเราอยากให้คนที่มาอยู่ตรง10อย่างเนี่ยคิดต่อยอดแล้วทำเป็นประมาณ100อย่างคือมันต้องแตกลายให้มันเข้มแข็งมากทำยังไงเราจะได้คนแบบนี้ปอยก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยค่ะแบบทั้งอาจจะรีคูทพนักงานที่อาจจะไม่ตรงฟิลหรือเอามาตรงฟิลแล้วคิดว่าน่าจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะคือปอยทำอะไรหลายอย่างค่อนข้างพร้อมกันนอกจากทำ ERP แล้วเนี่ยเราเป็นแค่พ่อค้าส่งอาหารทะเลแช่แข็งในอีสานเนี่ยเราก็ทำ GMP HACCP ISO ในเวลาเดียวกัน3 certificate นะคะแล้วก็คิด ISO ค่ะ ISO ตัวไหนมั้งคะก็ตัวตัวใช่ค่ะ2008แต่ว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็น2015ค่ะก็คือเราก็พยายามทำแต่ที่นี้เราก็เอาคนมาทำระบบเอาคนที่น่าจะทำระบบได้เคยอยู่อะไรสุดท้ายเนี่ยปอยรู้สึกว่าคนเรามันต้องมีความอดทนกับเรื่องทีมงานนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเจอคนที่ใช่ได้ก็เลยจะโยงไปถึงตัวที่ปอยรู้สึกว่าสิ่งที่ปอยเรียนรู้ได้นะคะด้านหลังค่ะขออนุญาตขอขึ้นสไลด์คือปอยอยากเล่าเรื่องความผิดพลาดในการทำงานปอยมากกว่าเรื่องที่อาจารย์มองเห็นว่ามันน่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะค่ะเอาจริงๆตบมือได้ค่ะ เพราะว่าท้ายที่สุดอ่ะมี คนไม่กี่ประเภทนะคะถ้าเอาความแบบผิดพลาดของเราเพื่อเป็นบทเรียนให้ของคนอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นครูเลยทีเดียวนะคะเชิญคุณปอยได้เลยค่ะปอยต้องกดใช่ไหมคะที่จะขึ้นตัว PDF นะคะต้องทำยังไงคะอ๋อตัว PDF ใช่ค่ะเขาก็ต้องขึ้นก่อนอันนี้ฟ้านะคะนางฟ้าโอเคค่ะความสวยสวยมากค่ะก็ปล่อยขอข้ามไปข้อหรือจะพูดไปทีละข้อดีคะพูดทีละข้อได้พอดีอาจารย์ถามเรื่องคนเอาใหม่เลยนะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยนะคะก็คือสิ่งที่ปอยเรียนรู้ตอนแรกเลยเนี่ยแล้วปอยพลาดก็คือวินวินคำว่าวินวินปอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวินลอสก็คือปอยน่ะลอสเพราะปอยคิดว่าเราเป็นคนไทยคอมโพรไมซ์ไว้ก่อนยอมให้เขาได้เปรียบดีได้ผลประโยชน์แล้วสักวันนึงเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเขาจะมองเราเป็นคนดีแล้วเขาก็จะเมตตาเราใช้ไม่ได้นะคะในธุรกิจห้ามทำนะคะตายแล้วปกตินิสัยอย่างนั้นเหมือนกันสรุปว่าไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยเราจะต้องให้มันเขาเรียกไงอ่ะให้ตัวเราอะวินด้วยแต่ว่าวินแบบไม่ใช่น่าเกียดแบบไป take advantage เขานะคะดังนั้นหลักการที่ปอยเจอก็คือว่าทุกครั้งที่ปอย negotiate เพราะธุรกิจปอยคือการซื้อหลอด material ล็อตใหญ่มาก
เอามาเก็บแล้วก็ขายดูง่ายมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่พอจะโดนหลอกก็คือสเปคไม่ตรงราคาไม่ถูกนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าแล้ววิธีการที่ปอยค้าขายมาหรือว่านิโกเชียนมาเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยเราคุยกันเป็น200ตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะซื้อมากระจายในเมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะมันจะมีสกิลตรงนี้ที่ปอยอยากจะฝากเลยว่าอย่าแม้แต่ครั้งแรกที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราแบบง่ายไปง่ายไปนะคะก็คือว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยคืออย่าไปคนไทยจะมาจะเกรงใจจะรู้สึกว่าการถามการอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะดูเหมือนคนแบบจู้จี้จุกจิกดูเป็นคนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ค่ะมันแสดงความฉลาดของเราแล้วทำให้เขาเตรียมตัวนะคะข้อนี้ข้อแรกที่ปอยก็ได้เจอมานะคะข้อที่สองคือ dead end is เหมือนกับเป็น emerging opportunities ก็คือว่าปอยเจอเขาเรียกไงทางตันเยอะมากนะคะหนึ่งคือปอยแบบเงินทุนไม่พอที่จะซื้อของนะคะด้วยสเกลของธุรกิจพอแม่ทำห้องเย็นเนี่ยคือเงินหมดทำซื้อห้องเย็นนี่เงินหมดก็ไปกู้แบงก์มาก็ไม่พอที่จะมาซื้อของแล้วก็มาขายนะคะพอก็ปวดหัวมากเอ๊ะเงินก็ไม่มีลูกน้องจะไปจ้างคนเก่งๆที่เป็นมือดีๆมาเป็นผู้จัดการก็ไม่มีก็มองไปก็เป็นประมาณคนยกของอย่างเดียวไม่มีหรอกค่ะที่เป็นเซลล์คือเราไม่ใช่แบบคุณหนูจบมาจากเมืองนอกแล้วแม่ก็มีทุกแผนกให้เครื่องถ่ายเอกสารที่บ้านยังไม่มีเลยน่ะนะคะเรานั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนเราขายแบบบ้านๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะจุดประกายแล้วว่าในความที่เราไม่มีเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะปอก็ใช้เงินอย่างท่วนทีแล้วปอก็มองว่าอะไรที่มันควรจะลงทุนมันจะตื้อตันไปหมดเงินจะซื้อของก็ไม่มีเงินจะซื้อวางระบบ ERP อะไรทำอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะคะเงินอยากจะซื้อรถอยากจะต่อตู้ให้มันเป็นระบบโลจิสติกมีระบบนู่นก็ไม่มีคือมันเป็นอะไรที่แต่พวกนี้มันสอนเรายิ่งเราไม่มีเท่าไหร่เนี่ยเหมือนที่คุณโจธนานะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ปอยนับถือนะท่านพูดว่ากันดารเท่ากับสินทรัพย์แล้วเราก็จำมาจนวันนี้นะคะว่ายิ่งเรากันดารเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสร้างสินทรัพย์ได้มากเท่านั้นนะคะคุณปอยรู้ไหมว่าคุณปอยเป็นผู้หญิงที่แปลกมากเพราะว่าหลายๆคนนะเขาจะคิดบอกว่าระหว่างการทุ่มที่จะซื้อใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาจะเลือกฟิสิคอลกันอย่างบางคนนะคะไปเลือกรถหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณปอยเนี่ยแบบถือว่าใช้ได้มุมมองเลือกซอฟต์แวร์ก่อนใช่เลือกซอฟต์แวร์ก่อนรถก็เกียร์กระปุกไปขับไม่เป็นเดี๋ยวก็ขับเป็นเองก็ดับติดหาสามีมาให้ช่วยขับด้วยค่ะค่ะสามีตอนที่เจริญรุ่งเรืองแล้วค่ะโอ้ตายไม่ค่ะนี่พูดเล่นนะคะเราเล่นนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยก็มันมีโอกาสที่เกิดขึ้นหลายอย่างนอกจากที่ปอยไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่พอนะคะขอข้ามไปเรื่องของคนนะคะที่อาจารย์ถามปอยว่าแล้วคนที่เราจะเอามาทำงานน่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับคนยังไงว่าเราอยากเข้ามาทำอะไรบางทีเราจ้างคนกลางๆมาอย่างเช่นจบการตลาดมาเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเขาต้องมาทำการตลาดจ้างเอนจิเนียร์มาเขาก็คิดว่าเขาจะต้องมาคุมรายการผลิตต้องมาเป็น QC ก็ต้องมาทำรายบาลานซิ่งต้องมาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะหรือว่าจะมาใช้ออโต้แคดนะคะก็เลยปอยเพิ่งเรียนรู้มา10ปีมานี้ว่าปอควรจะบอกเขาตั้งแต่วันแรกว่าบริษัทปอยมีหน้าที่อยู่2อย่างนะคะ It's only two function นะคะใน business ของปอยก็คือว่าหน้าที่แรกก็คือเพิ่มยอดขายหน้าที่2หน้าที่ที่2ก็คือลดต้นทุนคุณอยู่ฝั่งไหนดังนั้นวันหนึ่งถ้าปอยจะโรเตทให้เขาไปทำอะไรสักอย่างนึงเขาก็จะไม่รู้สึกว่าอะไรนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาใฝ่ฝันแบบไม่ใช่ตรงฟิลเขาเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นดังนั้นตามหลักการปล่อยในงบกำไรขาดทุนที่เราจะได้กำไรสุทธิเนี่ยมันก็มีอยู่2อย่างค่ะถ้าไม่ทำให้ยอดขายเพิ่มก็ต้องลดต้นทุนค่ะคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็จริงๆมันก็มีอยู่2ฟังก์ชันจริงๆจริงๆค่ะก็มีอยู่2อย่างแล้วถ้าพนักงานคนนั้นฉลาดก็จะถามปอกลับมาว่าแล้วพี่จะอยู่ฝั่งไหน2ฝั่งเลยได้มั้ยอ่ะค่ะก็คือปอคิดว่ามันต้องจากตรงนี้แล้วก็พอถึงจุดๆนึงเนี่ยเราจะต้องเริ่มมีผู้บริหารในบริษัทมีคนที่เริ่มเป็นหัวหน้างานเป็นซุปเป็นแมเนเจอร์ตรงนี้เนี่ยต้องรู้จักที่จะเกรดดิ้งคนตั้งแต่แรกเลยว่าคนนี้คือ A+ นะคนนี้คือ A บวกคือฉันขาดเธอไม่ได้เธอตายถ้าเธอออกไปเนี่ยบริษัทมีปัญหาจริงๆเราต้องถามตัวเองว่าในบริษัทเรามี A+ กี่คนคนที่เราแบบสามารถพาไปเที่ยวญี่ปุ่นแพ็คเกจประมาณ 80,000 ได้3คนอะไรเงี้ยมีกี่คนทุกวันนี้พนักงานในบริษัทมีกี่คนมีประมาณเกือบ200ค่ะการคัดก็เริ่มลำบากขึ้นเนาะใช่ค่ะก็ต้องคัดมาบางคนก็ถามว่าจะคัดถึงตัวไหนดีด็อกเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการคัดหลายอย่างก็คือ A+ A เงี้ยค่ะ A+ เงี้ยค่ะ B ก็ไล่ไปเรื่อยคือเราก็ต้องดูว่าเอาเป็นว่า
เกรดแรกๆที่เราคัดก็คือคนที่มาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแล้วต้องมีคนสอนงานหลังจากนั้นก็เป็นคนที่พอจะสอนงานเพื่อนได้มีกลืนนะแต่คิดอะไรเองไม่เป็นต้องคอยบอกให้ทำอะไรคือเราก็จะค่อยๆแบ่งขึ้นมาแล้วพอเราแบ่งแล้วเขารู้ว่าเขาจะเกรดอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วตอนแบ่งอะค่ะฟังก์ชันเนี่ยบอกเขารู้เลยได้ไหมคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างคือหนูเพิ่งมาทำทีหลังค่ะอันนี้คือความผิดพลาดหนูคือตอนแรกหนูไม่ได้บอกบางคนรับมาปุ๊บให้มันเป็นหัวหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนให้มาเป็นหัวหน้าพออยู่ไปเป็นปีเฮ้ยไม่เราเลือกคนผิดนี่เอาลงมาเป็นลูกน้องโดยที่ไม่ได้บอกเขาว่าจริงๆมันจะมีกรณีที่ว่าบางคนอยู่นานสอนงานเป็นคิดอะไรเองไม่ได้อันนี้คือสมมติเราให้เป็นเกรด4บวกฐานเงินเดือนประมาณนี้นะเขาก็จะรู้ว่าโอ้เขาเป็น4บวกนะเขาก็มีแวลูตรงนี้ถ้าเขาอยากขึ้นมาเป็น B คุณจะต้องคิดอะไรเองเป็นคุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่พอรู้สึกว่าพอเราทำแบบแรกๆเราบรรลุมาตุ้มไปหมดตอนนั้นที่บ้านก็จะเจ๊งด้วยนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าแบบรวยอะไรก็คือที่บ้านก็แบบไม่ค่อยมีลูกค้านะคะเพราะคุณพ่อกับแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไฟมากช่วงที่ปอยมาทำดังนั้นเนี่ยปอก็ทำแบบคือต้องทำทุกอย่างไปพร้อมกันดังนั้นเรื่องคนก็จะไม่ได้พิถีพิถันมากว่าโอ้ต้องวางแผนต้องโอ้ job description ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องคุยอะไรคือวันๆก็ทำอะไรทุกอย่างจนแทบทำอะไรไม่ทันนะคะทีนี้ปอก็เลยโยงไปถึงข้อที่ต่อไปนะคะคือปอชอบข้อนี้มากก็คือคนที่เป็น SME หลายคนน่ะพอเริ่มแบบธุรกิจแบบดีขึ้นจนที่แบบสามารถไปฟังสัมมนาได้อย่างทุกท่านที่มาฟังสัมมนาวันนี้ก็ต้องมีคนทำงานแทนอยู่ที่บริษัทใช่ไหมคะแต่ป้อยอยากขอแนะนำว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะมาฟังนะคะควรจะอยู่บริษัทแล้วก็ทำงานอันนี้ถ้าขอโทษผู้จัดด้วยนะคะคืออาจจะมาบ้างแต่ไม่ต้องเยอะเพราะป้อยคิดว่าสิ่งที่จำเป็นของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีคือก่อนที่ต้องอยู่หน้างานแอคไลฟ์สตาร์ทอัพตลอดเวลาคือถ้าเราแบบไม่อยู่บีแดตรงนั้นมันก็ไม่มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น SME ค่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นคอร์ปอเรทเราไม่ใช่แบบมีคนเป็นพันแล้วก็เป็นมหาชนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยจุดแข็งอะไรที่ในตัวเราที่เรามีตรงนั้นมันต้องยังดำรงอยู่ค่ะจริงอยู่การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าการคือเรียกไงเหมือนกับเขามีคำพูดที่บอกว่าเด็กๆอ่ะไม่อยากได้ของขวัญ นะแบบแต่ว่าเขาอยากได้ your present ก็คือแบบการที่คุณอยู่กับเขาอย่างเหมือนกันค่ะพนักงานก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากการให้กำลังใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราต้องบีแดร์ตรงนั้นด้วยค่ะก็คือว่าทิ้งบริษัทมานานๆไปนู่นไปนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะในมุมของปอนนะคะแต่ก็จริงนะคะอย่างวันนี้ทิ้งเด็กๆมาเด็กๆก็ถามหาโดยตลอดเลยอาจารย์ไปไหนนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วอย่างนึงค่ะถ้าเราโคชชิ่งคนอะให้ได้เป็นแบบเราให้ได้อย่างเงี้ยเราก็จะออกไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแต่ก็รีเช็คสักนิดนึงนะใช่ค่ะก็ปอยก็เรียนรู้ว่าช่วงนึงปอก็ตั้งช่วงที่เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะปอก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันคงดีจังเลยเราก็เริ่มแบบคนเชิญไปพูดบ้างไปนู่นไปนี่ออกไปบริษัทปอไม่โตขึ้นเลยค่ะนี่คือความล้มเหลวของปอยนะคะปอก็เหมือนกับหลงแสงสีเสียงค่ะอาจารย์โอ้มาถึงมีข้าวกลางวันอร่อยทานอยู่บ้านไม่ค่อยมีที่แม่ทอดแต่ทอดปลาทูทานอย่างเดียวนะคะดังนั้นก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันTo good to be true จริงๆชีวิตของ SME ก็ต้องสู้ค่ะก็ต้องทำงานต้องอยู่บ้านนะคะต้องอย่าคิดว่าโอ้ยมันเป็นแบบอะไรอย่างนั้นไม่มีค่ะนะคะจริงๆตกใจมากเลยนะคะตอนที่เห็นวิดิทัศน์นะคะคือไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบบริษัทหรือโรงงานแบบนี้นะคะแล้วอยู่ศรีสะเกษเลยจริงๆเพราะว่าตอนอยู่เราอยู่กรุงเทพนะปรากฏว่าน้อยที่จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือบริษัทเนี่ยดูดีดูทันสมัยดูเทคโนโลยีแล้วข้อที่สำคัญนะคะคืออย่างที่บอกค่ะถ้าจะเสแสร้งอะไรเนี่ยมันคงลำบากนะคะเพราะเนื่องจากว่าคือเหมือนรอยยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาออกมาว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้กับตรงเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังได้ลำบากมากอ่ะเพราะฉะนั้นเลยสังเกตเลยว่าคือคุณพลอยไม่ใช่คนธรรมดาเลยหนูพยายามที่จะเป็นคนไม่ธรรมดาอยู่ค่ะอาจารย์ แต่ว่าหนูทำไม่ได้เพราะว่าหนูคิดว่าสิ่งที่ฟิตอินกับทีมงานที่สุดก็คือการที่เป็นคนธรรมดาเราไม่ควรมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าการบางตัวของเราทุกสเต็ปสำคัญมีคนมองเราอยู่โดยเฉพาะทีมงานที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้เราแบบสมมติขับลัมโบกินี่
สมมุตินะคะแล้วลูกน้องก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานมันแปลว่าอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยปอคิดว่าคนเป็นผู้ประกอบการต้องพึงระวังเรื่องการใช้จ่ายและการวางตัวการโพสต์เฟซบุ๊กว่าช่วงนี้ปอเคยเห็นคนอื่นทำนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องรัดเข็มขัดแล้วก็โพสต์เข็มขัดแอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยปอรู้สึกว่าหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปอรู้สึกว่าความเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้อง very humble very down to earth แล้วก็เราควรจะ enjoy จากคนที่รู้จักเราหรือว่ารักเราแล้วก็ชื่นชมเราก็คือทีมงานของเราที่บริษัทค่ะคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปกินแชร์ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้มีแบบแฟนซีไนท์หรือว่ามีแบบงานอะไรมากมายเชื่อค่ะเพราะทุกวันนี้นั่งกันอยู่อย่างนี้นะคะต้อมยังแต่งหน้านิดนึงอ่ะชีไม่แต่งเลยค่ะฉายาค่ะหนูมีนะระมิดาหน้าสดค่ะอ๋อเหรอคะถึงว่าสินะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าในตัวบริษัทใหม่นะคะคือแล้วอยู่ๆเนี่ยเริ่มจาก ERP แล้วเป็นตัวไหนต่อคะเป็น ERP แต่ว่าเรา customize ใน very in depth นะคะคนที่ทำ ERP เก่งๆเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะท่านคุณนพคุณนะคะที่อยู่หน้าหลังกล้องนะคะอ๋อค่ะต้องให้เครดิตคุณนพคุณนะคะตบมือนิดนึงได้ไหมคะค่ะประกาศหน่อยไหมคะว่าท่านเป็นใครอ๋อเป็นพี่ชายไม่ใช่ค่ะ okay. เป็นพ่อของลูกนะคะนั่นแหละค่ะปอยมาถึงตรงนี้ได้ก็คือมีสรุปเราก็ไม่ต้องไปจ่ายค่า implement เลยสิก็เราต้องกดดันคนเก่งๆอะค่ะ oh. คอยตามคอยข้อละครั้งเยอะๆนะคะ แต่จริงๆปอยคิดว่าทุกบริษัทมันต้องมีคนที่ทำหน้าที่อยู่3อย่างสำคัญมากเลยค่ะ3อย่างที่แบบมันขาดไม่ได้แล้วบางคนบอกถ้าเป็นได้ทุกอย่างมันก็โอเคนะคะ คนแรกก็คือคนที่improvement เหมือนกับว่ามันก็เป็นแบบซุ่มทำอะไรถ้ามันเป็นแบบชื่อแบบที่เขาชอบพูดกันพวกทำ R&D อะไรเงี้ยก็คือต้องมีคนซุ่มทำอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ทำ routine business คุณยีนี่จะเป็นแผนกซุ่มนะคะปอยเป็นแผนกโมไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะเป็นแผนกโมแผนกจิกกัดด่าให้กำลังใจบ้างด่าบ้างนะคะแล้วก็จะมีอีกคนนึงที่คุม back end คุมแบบโหดมากซึ่งหายากมากคนแบบนี้ต้องแบบบูชาและให้เกียรติและก็ให้ความสำคัญและยอมทุกอย่างปอยก็มีคนหนึ่งกว่าปอยจะเจอคนแบบนี้ก็จะโทรมาถามปอยว่าทำไมล็อตนี้ถึงซื้ออ่ะมันไม่คุ้มเลยนะอัตรากำไรมาได้แค่นี้เองแล้วทำไมไม่ไปซื้อตัวนั้นตัวนี้ด้วยสิ่งแบบนี้หายากนะคะใช่ค่ะคนที่กล้าแบบพุชเราเนี่ยค่ะนะคะเราก็อ๋อเราก็บางทีถามมาตอน 3:00 นลูกก็จะนอนมาม่าอ่านนิทานยังไม่ได้แล้วแต่คนนี้ถามมาปุ๊บปอต้องคิดแล้วก็ตอบไปแบบ make sense ที่สุดว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องใช้เงินอย่างนี้เขาคือ QC เลยนะปอมองปอมองน้องเขาเป็น CFO น้องด้วยโอ้ค่ะน้องเขาเป็น CFO น้องเขาอายุแค่25โอ้ค่ะแต่เขาบีบคอมาได้เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าฮะญาติเยอะปอยเขาบอกเพราะเขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากค่ะแต่ปอยไม่บอกว่าเป็นอะไรกันค่ะโอเคค่ะเข้าใจละงั้นน่ะค่ะมีความอายุแค่25แต่ว่าปอยมีคนที่ปอยโชคดีมากคือปอยมีคนเก่งๆมาร่วมงานเยอะมากแสดงว่าเป็นโอกาสและเป็นโชคด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็มีทีมงานส่วนใหญ่เป็นคนศรีสะเกษไหมคะหรือไงแถวๆนั้นนะคะแถวๆนั้นค่ะจริงๆก็ลำบากนะถ้าสมมติว่าจะได้คนแบบมีคุณภาพเกณฑ์นิยมระดับหนึ่งมาอยู่กับปอยประมาณ8คนค่ะโอ้โหค่ะใช้ได้เลยใช่ค่ะมาอยู่กับคนเกรดเฉลี่ย2กว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเกรดนิยมไม่ใช่เกียรตินะเกรดนิยมเนี่ยทำได้ทุกอย่างค่ะก็ตรงนี้ก็ปอยอาจจะกลัวจะหมดเวลานะคะปอยก็เลยขอข้ามไปข้อ5ได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะกลัวจะไม่ครบเรื่องที่ปอยติดขัดมากๆคือในเมื่อปอยค้าคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะปอยไม่ได้เป็นแบบแบรนด์แบบเป็นแบบขายทูคัสเตอร์ปอยก็จะเป็นแบบคอมมูนิตี้ทำยังไงคอมมูนิตี้สินค้าของเราเนี่ยจะเป็นทำให้ลูกค้าแบบโอเคแล้วปอยก็เป็นคนไม่มีโรงงานบ้านปอยก็แค่เป็นห้องเย็นเล็กๆกระจายของปอยไม่มีโรงงานทำยังไงปอยถึงจะแบบไม่ต้องไปแข่งราคามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปอยก็เลยพยายามคิดว่าความขีดจำกัดปอยตรงนี้แล้วก็คนปอยก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะปอยก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมากดยังไงคะกดลองจิ้มไปทางนู้นหันไปทางนู้นค่ะทางนู้นไม่ใช่ทางโอเคค่ะใช้ไม่เคยเป็นเลยค่ะส่วนใหญ่เขียนกระดานค่ะอ๋อค่ะค่ะก็เริ่มทำสินค้าต่างๆนะคะที่เป็นแบรนด์ของบุญสิรินะคะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสตอรี่เหมือนที่คุณโซอี้สอนนะคะปอก็มีสตอรี่เหมือนกันนะคะก็คือ rich fish อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเน้นว่าเป็นปลาตัวเล็กขายปลาตัวเล็กแล้วรวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสตอรี่แอบเขียนข้างๆอะไรเงี้ยนะคะ
ก็ไม่ค่อยถนัดเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนที่กับบอยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอนุญาตค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มีหลายสีนะคะแล้วก็ปอก็พยายามคิดว่าปอจะทำอะไรได้อีกนะคะหรือว่าปอทำโอเมก้าแมนอย่างเงี้ยคะเป็นปลาจากประเทศหนึ่งนะคะทุกอย่างตัวนี้ก็คือว่ามีซัพพลายเออร์แพ็คให้ปอยนะคะจากเมืองนอกเลยนะคะปอไม่ได้มารีแพ็คเองนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับทานปลาเป็นฝาแฝดสองคนทานปลาปุ๊บก็ได้พลังโอเมก้าก็กลายเป็นยอดมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะเราปอก็จะให้สตอรี่กับทางดีไซเนอร์นะคะว่าตอนนี้สตอรี่ปอยสนใจเรื่องอะไรแล้วปอจะทำอะไรออกมานะคะหรือว่าแบบขออนุญาตตรงนี้คือลูกชายปอเองนะคะฮัตทันกำลังจะบอกว่าฝาแฝดเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปนะนะคะแล้วก็อันนี้คือ Princess Mackerella ก็คือปอขายปลาทูใช่ไหมคะปลาทูเนี่ยเขาเรียกว่า Mackerel ปอก็เอ๊ะทำยังไงดีให้ลูกค้ารู้สึกว่าอาชีพนี้มันน่าเบื่อจังเลยนั่งปัดแมลงวันอยู่ที่ตลาดอย่างเงี้ยปอก็เลยแพ็คตัวนี้ขึ้นมานะคะให้โรงงานที่ต่างประเทศแพ็คขึ้นมานะคะ Princess Mackerella นี่คือแบบเหมือนกับว่าเจ้าหญิงคนนี้อยู่ที่ทะเลน้ำลึกปลาก็จะสวยอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดตัวสินค้าตัวนี้จังหวะที่แบบสินค้ามันต้องสวยที่สุดนะคะก็คือว่าน้ำทะเลแบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะที่สุดแล้วพอก็เปิดตัวสินค้าตัวนี้มาคือพอก็รอจังหวะให้มันถึงเวลาที่มันเหมาะสมนะคะพอก็ได้สินตัวนี้ดังมากนะคะที่อีสานไม่มีใครเคยเห็นนะคะเพราะว่าเราอยู่คนละวงการกันนะคะ ถ้าไปเห็นที่ท็อปนี่คือผีหลอกเลยนะคะหรือว่าซุปเปอร์พอร์กนะคะเราก็ทำมาค่อนข้างหลายตัวนะคะหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอกลับสไลด์เดิมนะคะตัวนี้มันเลยทำให้จากความไม่มีของปอยไม่มีโรงงานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะปอยก็พยายามมาทำตรงนี้เพื่อคิดว่าเออมันจะมีอะไรที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะคะก็เลยมาเป็นถึงเหตุผลของข้อ5นะคะข้อ6เนี่ยมันมีประสบการณ์อย่างหนึ่งคือว่าปอยเป็นคนที่แบบอยากจะเป็นคนที่ไนซ์กับทุกคนกับโดยเฉพาะกับซัพพลายเออร์กับลูกค้ากับทีมงานนะคะแต่ปอยจะประสบปัญหาทุกครั้งว่าเวลาเราไนซ์แล้วปอยไม่ค่อยได้สิ่งเหล่านั้นกลับมานะคะแล้วมันก็จะทำให้เราแบบกลับไปแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนไนซ์แล้วเราอยากเป็นคนแบบยี่เง่าดีกว่าร้ายๆหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ตรงนั้นกลับมานะคะสวยประหารว่างั้นใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะปอยอยากจะขอฝากเลยว่าคือคนเรามักจะกีฟอัพกับความที่ว่าเราพยายามจะทำดีแล้วเราไม่ค่อยได้อะไรกลับมาแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องทำต่อไปอะค่ะปอยเคยกีฟอัพหลายครั้งแล้วปอก็กลายเป็นคนไม่ค่อยโอเคเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วมันจะส่งผลเรื่องธุรกิจเพราะตอนนี้ธุรกิจคนรู้จักกันหมดนะคะในวงการเดียวกันเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นใครยังไงดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามคีปตัวเราให้ได้ดีที่สุดอย่างที่ประโยคนี้ที่ปอยชอบที่ปอยก๊อปมาก็คือว่าถ้าเขาชอบเราอ่ะเขาก็จะฟังเราใช่ไหมคะแต่ว่าทำยังไงเขาถึงจะเชื่อเราเขาที่จะทำธุรกิจกับเราปอยแบบเริ่มต้นจากไปซื้อหมึกตอนนั้นปอยซื้อหมึกประมาณเกือบพันคอนเทนเนอร์ปอยไม่ค่อยมีเงินนะคะเงินจะมัดจำก็ไม่มีเปิด LC อย่าไปพูดถึงเลยค่ะน่ากลัวมากหมึกเป็นพันคอนเทนเนอร์นี่ต้องใช้เงินแบบเยอะมากค่ะเป็นพันล้านนะคะปอก็ไม่มีเงินปอก็พยายามคิดว่าทำยังไงนะเขาที่จะให้โอกาสปอยเพราะปอยก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยดังนั้นเนี่ยมีคนสอนปอยอย่างหนึ่งก็คือเป็นพี่สาวปอยสอนปอว่าทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าโกหกคนปอก็เริ่มตั้ง10ปีที่แล้วปอก็ทำธุรกิจมาโดยที่ไม่โกหกใครมันเป็นความเจ็บปวดมากนะคะหลายๆครั้งที่เราจะต้องพูดความจริงแล้วเราต้องเสียหายอย่างเช่นเสียเงินนะคะคือแบบ being truthful เนี่ยมันบางทีมันก็เจ็บแล้วมันเป็นความทรมานที่เราต้องรอคอยผลลัพธ์มันนะคะแต่ว่าพอปอใช้มาตลอด10ปีนี่คือปอยไม่โกงใครไม่เคยไปหลอกซัพพลายเออร์คนไหนไม่เคยโกหกเขาแม้กระทั่งว่าเขาถามว่าราคาตลาดแล้วไม่ได้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่สมมุติว่ารู้อยู่แก่ใจว่า40เราไม่เคยไปบอกว่า38ปอจะตอบว่า I'm sorry I cannot tell you this information is it very confidential คือจะไม่พูดแบบมั่วไปเรื่องโกหกคือปอก็จะบอกว่าโอเคเรื่องนี้ปอตอบได้เรื่องนี้ปอตอบไม่ได้แล้วทุกคนเรียนรู้ปอดังนั้นหมึกเป็นพันตู้ปอยมีซัพพลายเออร์ส่งให้ปอยโดยที่ไม่ขอ advance payment เลยก็คือของมาถึงก็ค่อยทยอยจ่ายไปเรื่อยๆตามดิวตามชิปเมนต์ถามว่าทำไมเขาถึงเชื่อใจปอยทำไมแบงค์ถึงเชื่อใจปอยตอนที่พ่อแม่ท่านให้มรดกเป็นหนี้ปอยเนี่ยหลักประมาณ10กว่าล้านเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากติดลบเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วแบบปอก็รีไฟแนนซ์เป็นแบงค์ไทยพาณิชย์ที่ไทยพาณิชย์นำปอไปออกเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย
ไม่ได้เรื่องมันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ว่าแบบก็คือไทยพาณิชย์ให้ท็อปอัพเลยค่ะจากหลัก10กว่าล้านนี่ก็ให้เป็นหลักเป็น100ล้านอย่างเงี้ยค่ะให้แบบท็อปอัพแบบ2เท่าครึ่ง3เท่าจากที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทำไมเขาเชื่อใจเราก็ตอนเราคุยกันอย่างเงี้ยแหละค่ะเราก็เปิดให้ดูเลยว่านี่คืองบจริงของปอยนะวันที่แบงค์มองว่างบจริงคุณมันน่ากลัวน่าสยองขวัญแล้วผมไม่ให้คุณคุณก็ไม่ควรจะไปกู้ค่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่านี่คืองบจริงแล้วแบงค์ควรจะให้เพราะแบงค์ก็เลยให้ปอยซัพพลายเออร์ก็เหมือนกันดังนั้นปอยได้ความเมตตาจากผู้ประกอบการแม้กระทั่งในไทยหลายท่านที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาปอยกู้นี่คือจากในศรีสะเกษหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าผู้ใหญ่ที่ซัพพลายของใช่เอสหมายถึง SCB หมายความว่าเวลากู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าบริเวณโลคอลเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยพอดีจะมีกิจการ RM อะค่ะเขามาวิสิตเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาตามหาบุญสิริเพราะว่าเขาไปเจอลูกค้าคนนึงทำห้องเย็นอยู่ที่สุรินทร์แล้วเขาบอกว่าลูกค้าคนนั้นเผลอพูดขึ้นมาว่าอุ้ยถ้าบุญสิริมาเปิดสุรินทร์เขาต้องเจ๊งแน่เลยเขาก็เลยใครว่าบุญสิริเขาก็เลยมาตามหาแล้วเขาก็พยายามมาเสนอแบบเงื่อนไขที่ดีขึ้นแบงค์นี่ปอไม่เคยไปเดินหาแบงค์ก่อนเพราะทุกครั้งที่เราไปเดินหาเนี่ยเขาไม่ได้ปักธงรับเราแต่วันไหนที่แบงค์เดินมาหาเรามาเยี่ยมเราเนี่ยเราต้องเปิด business model เลยต้องเตรียมตัวเราต้องมี presentation เราต้องชัดเราต้องแบบมาถึงแบงค์ตกใจบางทีแบบตกใจมากมากจนกระทั่งระงับความตกใจไม่ไหวไปตามเขตมาเขตยังตกใจไม่พอไปเอาภาคมาฟังพอเคยเจอนะคะของ SCB ภาคยังตกใจไม่พอไปให้เหมือนกับว่าเป็นแบบจากสำนักงานใหญ่ที่เป็นคนที่อนุมัติวงเงินแต่ก็เราก็รู้ว่ามาจากสำนักงานใหญ่ท่านไม่ให้นามบัตรเราท่านก็แบบมาถามท่านก็ถามว่าเอ้ยทำไมทำมันอย่างนี้มันมีความเสี่ยงยังไงปอก็บอกท่านคะ DSCR ปอได้เท่านี้นะคะก็คือค่าที่แบงค์ใช้วัดในการกู้ใช่ไหมคะ DSCR เฮ้ยนี่มันเหมือนประชุมบอร์ดเลยนะท่านผู้บริหารจากแบงค์ SCB ก็พูดมาปอก็เลยบอกว่าไม่ปอยไม่ได้นี่นะปอยเอาจริงๆปอยรัน feasibility นะปอยจะกู้เงินหลักไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยปอยรัน feasibility ปอยทำทุกอย่างนะปอยมีแบบแคชโฟลว์โปรเจคชันปอยมีทุกอย่างปอยไม่ใช่แบบนึกอยากจะกู้ก็มโนไปอยากจะไปกู้คือปอยรู้ว่าปอยทำแล้วปอยได้ไหมแล้วปอยไม่เคยแบบในฟีสปอยเนี่ยปอยไม่เคยทำ sensitivity analysis เนี่ยปอยไม่ได้แอดว่าถ้าเหตุการณ์ดีเกินเหตุปอยไม่เคยพรีเซนต์ตรงนั้นปอยพรีเซนต์ตัวที่ถ้า worst caseถ้ายอดขายยอดขายปะตกลง 30% ปอยังมีเงินจ่ายแบงค์หรือเปล่า EBITDA ปอยังพอจ่ายไหมฟังตรงนั้นแหละใช่ค่ะปอก็บอก EBITDA ปอได้เท่านี้ต่อปีปอกู้แบงค์เท่านี้ทำไมแบงค์จะไม่ให้ปอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างทุกวันนี้ค่ะเราได้เข้าแบบเหมือน e-business อะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะมีค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นระบบธุรกรรมที่แบบจริงจังมากแล้วก็มาเป็นยวงเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะมันจะเป็นการ transfer เงินแต่ละสาขาถูกไหมคะแล้วมีการโยกเงินแล้วก็มีการพักเงินไว้ที่ saving account ทำอะไรหลายอย่างเล็กๆน้อยๆกำไรดอกเบี้ยหลักพันก็ยังเอาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเพราะว่าพอทำแล้วมันก็จะลดความสูญเสียนะคะดังนั้นนี่ก็คือว่าปอยก็เลยเรียนรู้ว่าอย่าแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้จะเจ็บปวดหรือเสียหายกับธุรกิจขนาดไหนอย่าไปโกหกคนค่ะเพราะว่ายิ่งเราทำแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วค่ะดังนั้นปอยทำมาปอไม่โกหกเขาเรียกไงทุกพาร์ตี้ที่ทำงานเนี่ยปอไม่ทำแล้วปอรู้สึกว่ามันรีเทิร์นปอยเมื่อ10ปีผ่านไปค่ะทีนี้10ปีผ่านไปแล้วปัจจุบันแล้วคิดว่าอนาคตเนี่ยจะวางอะไรอีกไหมคะวางสเตติจิกวางเอาไอทีเข้าไปไลฟ์อะไรต่อหรือว่าเป็นบิสเนสออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็มีแผนกซุ่มทำอยู่ค่ะแผนกซุ่มด้านหลังกล้องหรือเปล่าคะค่ะด้านหลังกล้องแผนกซุ่มก็ทำหลายตัวอยู่ค่ะเพราะว่าก็ถ้าไม่ทำเนี่ยก็ตกขบวนถูกต้องค่ะก็ต้องทำแต่ว่าทำแล้ว window open หรือยัง sometime แบบ window not open yet อะทำไปแล้วก็แบบลูกค้าใช้ไม่เป็นงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราอยู่ศรีสะเกษอยู่อีสานอย่างเงี้ยมึนไปเลยแค่ไปใช้ไลน์แล้วแค่แอดไลน์เป็นไลน์แอดกับเราแล้วจะให้นู่นให้นี่เงี้ยลูกค้ายังไม่เอาเลยค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างรัฐบาลนะคะเขาก็มีในเรื่องของดิจิตอลซิติเซนก็คือพยายามทำให้พลเมืองเนาะกลายเป็นพลเมืองยุคดิจิตอลเพื่อเดี๋ยวจะได้มาใช้สั่งซื้อของได้ชำระเงินได้นะแต่อาจารย์ว่าต้องรออีกแป๊บนึงแต่ว่ายังไงมันเกิดยุค disruptive อยู่แล้วยังไงก็ต้องเข้ามานะคะแล้วพลเมืองต้องใช้ดิจิตอลเป็นนะคะก็ถ้าถึงจุดที่มันต้องเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถปล่อยได้เลยค่ะเราก็ปล่อยของได้เลยค่ะแต่ทำค้าขายแบบค่าแบบต่างประเทศไปเลยไม่เอาชายขอบไหมคะคิดค่ะแต่ว่า
อยากมีความพร้อมในเรื่องของการที่มีความคุ้มค่ากับลูกค้าค่ะเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็เช็คได้หมดว่าอะไรคืออะไรแล้วสินค้าเราไม่สามารถแอดแวลูได้คือเราต้องมองตัวเราให้ออกว่าเราอยู่ตรงไหนในซัพพลายเชนถ้าเราแอดแวลูไม่ได้เราแวลูครีเอชั่นได้มั้ยคะสร้างให้มันเลยก็ตอนนี้ที่ปอยทําอยู่อย่างเมื่อกี้นะที่ฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็อันนั้นก็ทำแล้วก็ปอยพยายามปอยคิดว่าดิจิตอลในความหมายของปอยสำหรับคนศรีสะเกษนะคะอาจจะผิดสำหรับคนกรุงเทพคือความสะดวกสบายค่ะคือปอยรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้คนเขาสะดวกขึ้นทำให้เขาแบบคือไม่งั้นเขาจะมาใช้ทำไมใช่ไหมคะเขาก็ใช้แบบเดิมๆได้แล้วทำยังไงให้เขารู้สึกมีแบบประหยัดขึ้นมี efficiency มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วปอยข้อ7นะคะคือปอยชอบเพราะปออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะปอยก็คือปอยเป็นคนที่ชอบรับคนเข้ามาแล้วแบบรับมาผิดยังไม่พอไปให้นั่งผิดที่ด้วยค่ะคือเอามาอยู่ในบัสยังผิดแล้วยังไปนั่งผิดที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนั่งตรงนี้ไม่ได้เอามานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่ได้เอาไปขับรถเลยเอามาอะไรอย่างเงี้ยคือวนอยู่นั้นนะคะตามใจเราไว้ก่อนเลยมันผิดนะคะมันผิดตั้งแต่การที่เราเอาคนผิดคนมาอยู่ในบัสเราอะค่ะแล้วเราก็ยื้ออย่างนั้นนะยื้ออยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องแบ่งปันและมีเมตตาน่าจะได้สิเดี๋ยวเทรนนิ่งอีกหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ค่ะนี่ค่ะก็บางคนก็เอาไปเทรนแบบพาไปเกาะช้างพาไปเขาใหญ่นะคะเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเคยเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็พาไปนะคะบางคนก็เทรนมาแล้วก็ดีขึ้นบางคนเทรนมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพาทุ่มเทนะคะจ้างอาจารย์เก่งๆทำสวอตทำอ๋อเนี่ยอันนี้ค่ะอันนี้ทำดีไอเอสซีอะค่ะค่ะก็พาไปเยอะแยะนะคะถามว่าปอยล้มเหลวตรงนี้มากๆก็คือว่าปอยชอบรับคนแบบตามฟิลที่เขาจบมาปอยไม่รับคนที่คือตอนนี้ที่ปอยเรียนรู้ก็คือว่าปอยไม่ต้องสนใจเลยว่าไอ้คนที่จบมามันจบอะไรมาดู competency คือขอให้เป็นคนมีความรับผิดชอบอะคือเอางานให้จบไม่ใช่แบบพอถึงเลิกงานก็กลับขอให้เป็นคนมีความรับผิดชอบนะคนคนนี้สามารถแทนคนได้3คนเลยแล้วคนคนนี้ถ้าเรามีอยู่ประมาณสัก 5-6 คนนะแล้วกลายเป็นคีย์แมนแล้วนะเราจะจับก็ไปนั่งตรงไหนก็ได้แต่ความจริงก็ไม่เลวนะความคิดนะก็คือดู responsibility ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ competency เนี่ยเดี๋ยวฝึกกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจเราถ้ามันแพลตฟอร์มดีมันไม่ต้องใช้คนเก่งมากขนาดนั้นนะคะถูกไหมคะแต่ว่าเราชอบเป็นแบบอันนี้จบนี่มาแต่ถ้า responsibility มี competency มีอย่างนี้ปอยยิ่งรับใหญ่เลยปอยก็ซื้อขนมไปฝากทุกวันเลยค่ะเหนื่อยไหมบางทีคนเอาแบรนด์มาเยี่ยมปอยนะคะช่วงปีใหม่เนี่ยพอแกะไปน้องทานหน่อยสิเหนื่อยเป้าปอยก็ทำค่ะเพราะปอยคิดว่าถ้าไม่มีเขาปอยก็คงไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างในทุกวันนี้ดังนั้นทีมงานปอย value เหมือนทีมจริงๆอะค่ะค่ะน่าจะหมดแล้วนะคะขอกลับไปสไลด์เลยนะคะดังนั้นนี่ก็คือว่าได้โปรดนะคะถ้าเห็นใครรับผิดมาเนี่ยอย่ายื้อกันต่อเลยค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะหาทางเลยค่ะปอยเคยจ่ายค่าชดเชยก็จ่ายค่ะเพราะว่าบางทีอยู่แล้ววัฒนธรรมเสีย DNA บริษัทหายเกี้ยงเลยนะคะแบบเหนื่อยค่ะอย่าใครที่ทำให้เราเหนื่อยอย่าไปอยู่กับเขาค่ะเพราะเราจะเหนื่อยจากการที่คิดว่าเราจะพูดกับเขายังไงทั้งเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแล้วจะเหนื่อยไปหมดเลยนะคะข้อ8เนี่ยปอชอบมากข้อนี้คือเหมือนอาจารย์แซวบอกว่าเอ้ยไม่ใช่มีเงินอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยปอยเป็นคนที่ไม่เคยมีเงินเลยนะคะแล้วปอชอบอารมณ์นั้นมากเพราะว่าวันซิถ้าแบบที่เขาบอกว่ามีเงินบางครั้งเนี่ยมันทำให้ตัวเราแบบใช้เงินไม่เป็นยิ่งในบางธุรกิจที่ต้องใช้กระแสเงินค่อนข้างเยอะในการทำอะไรเนี่ยถ้าเราใช้เงินผิดไปนะคะเงินตัวนั้นมันจะสร้างความเสียหายให้เรามากนะคะงั้นปอยอยากจะฝากว่าคือปอยน่ะพลาดบางครั้งบางช่วงปอยได้เงินแบงค์มาตู้มมาให้เลย SCB ให้มาเป็นร้อยเลยปอยก็ซื้อเลยขาดสตินะคะส่วนใหญ่ปอยไม่ค่อยได้ดีลที่ดีอะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะคนที่แบบชอบไปบิดของแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉันจะต้องผูกขาดคำว่าผูกขาดนะคะมันมาพร้อมกับคำว่าราคาแพงนะคะแม้กระทั่งคุณอยู่ในอุตสาหกรรม property หรือว่าอสังหาริมทรัพย์คุณแบบบิดดิ้งแล้วคุณแบบคุณอยากได้ที่ตรงนี้คุณอยากได้นั่นได้นี่อย่างปอยอย่างเงี้ยปอยค้าปลาปอยอยากได้ปลาเรือทั้งลำเลยนะคะทุกครั้งที่คุณแบบพยายามจะ monopolize อะไรเนี่ยคุณจะเจอของแพงตลอดคุณจะไม่ได้ best deal
นะคะแล้วไอ้ความที่คุณอยากผูกขาดก็เพราะว่าคุณมีเงินเยอะไงฉันจ่ายได้ทำไมฉันจ่ายไม่ได้ของ 2-3 พันตู้เองทำไมฉันจ่ายไม่ได้แต่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นกับดักเรามากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใช้มีเงินน้อยๆมีเงินไม่พอจะทำธุรกิจได้ดีในมุมของปอยนะคะแล้วเราจะได้ดีลที่ดีที่สุดนี่คือดีลที่ปอยได้มาเสมอคือดีลจากความแบบปอยไม่มีค่ะนะคะอันนี้ก็ข้อ9นะคะใกล้จะจบแล้วบอกว่าอีก5นาทีนะคะข้อ9ก็คือว่าหลายคนจะติงเพราะว่าทําไมพอทําธุรกิจแล้วไม่เห็นได้กําไรเลยอ่ะคะยอดขายเท่านานนี้แล้วทําไมดูเหมือนทําเปล่ามาทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะคือปอยก็พยายามคิดว่าสิ่งที่ปอทําคืออะไรอย่างเช่นพอไปทํา HashTag ทํา GMP ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราทําเพื่ออะไรของที่เราเอาไปขายแล้วเป็นของที่เราใกล้ลูกเรากินเราให้ SGS มาตรวจทุกปีเราเซอร์เวลานทุกปีเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นต้นทุนหมดแต่ sustainability ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดได้มันไม่ใช่เหมือนกับว่าต้องใช้ระยะเวลาถูกค่ะคือบางคนมองรู้สึกว่าใจเย็นไม่พอหรือเอ้ยใจแบบรู้สึกเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้เอาไปเล่นหุ้นไม่ดีกว่าเหรอ ROI แบบ 10% อย่างเงี้ยได้เงินปันผลได้อะไรเงี้ยทำไมมาทำอย่างนี้ได้เปอร์เซ็นต์เดียวคุณทำไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่มาตีเราตลอดเพราะอยากจะแบบปองก็เคยพลาดนะคะปองรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เอาละไม่เป็นแบบนี้ละเราก็เคยแบบไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วปล่อยแบบกับแย่ลงอะค่ะเพราะรู้สึกว่าบางทีคนเราก็ต้อง stick to the plan แล้วก็ต้องคิดว่าไอ้การที่เรา sustainability มันเป็นเรื่องที่แม่ปอสอนว่าถ้าดินยังไม่กบหน้าอย่าไปตัดสินใครทั้งนั้นว่าเขาจะเป็นยังไงดังนั้นปอคิดว่าตัวสุดท้ายนะคะปอยพยายามเอา discipline มาใช้กับชีวิตเพื่อให้ปอยมีอายุมากกว่าเดิมอีกสัก10ปีปอยอาจจะทำธุรกิจได้กำไรน้อยหน่อยแต่ปอยธุรกิจปอยยังอยู่ไปได้ยาวๆนะคะเอ๊ะอย่างนี้สมมติว่าไหนๆเราก็อยู่เซสชันที่บอกกลยุทธ์ติดปีกใช่ไหมคะไม่ทราบว่าคุณปอยจะมีคำคมอะไรนิดๆไหมสำหรับว่าทำยังไงกลยุทธ์ของเราอ่ะถึงทำให้ธุรกิจการค้าของเราเนี่ยติดปีกโลดแล่นไปได้ถามยากมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ที่พอบอกอาจารย์ให้ถามดูยากๆข้างหลังเดี๋ยวจะได้มีสโลแกนติดไปเลยsustainable ละหนึ่งคำนะปอยต้องปอยอยากให้คำว่า truthful ค่ะ truthfulness นะคะซึ่งเรื่องสำคัญคือต้องเป็นคนจริงต้องพูดความจริงต้องเป็นคนแบบนี้ให้ได้ค่ะจริงๆอันนี้ถือว่าช่วยประเทศไทยนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยน mindset ถ้า mindset เนี่ยของคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ culture ประเทศจะเปลี่ยนฟังดูดีไหม Thailand 4.0 เลยนะคำที่3ขอคำว่า discipline ได้ไหมคะได้ค่ะ discipline เป็นตัวที่เพราะว่าปอยเอิร์นทุกอย่างในชีวิตเพราะปอยเป็นคนมีดิสซิปลินสูงมากค่ะปอยก็เลยจะขอส่งต่อลูกถัดไปค่ะนะคะคือปอยคิดว่าคนเราต้องเกนมอร์ดิเหมือนต้องให้เราต้องมีดิสซิปลินตลอดเวลานะคะสิ่งที่ทำให้ปอยดึงปอยมีดิสซิปลินนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะปอยก็ไปวิ่งมาราธอนนะคะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะคะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะได้ถ้วยด้วยนะคะเพราะว่ามีคนไปสมัครอยู่แค่3คนในรุ่นอายุนั้นนะคะแล้วก็ได้ที่3นะคะค่ะปอก็ไปโอซาก้ามาราธอนมานะคะไปโตเกียวมาราธอนนะคะปอก็เป็นฟินิชเชอร์ปอก็ถ่ายกับคุณเนวินนะคะนี่ถือว่าไม่ได้อยู่หน้างานเลยนะเนี่ยใช่ค่ะทำผิดนะคะต้องเป็นเฟลเลอร์อย่างนึงนะคะก็ต้องแบบแอคมอร์ไลท์สตาร์ทอัพนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือเมื่อ2วันที่แล้วเองนะคะบัญญัติ3นะคะถามว่าดิสซิปลินสำคัญขนาดไหนถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องวิ่งกับเรื่องธุรกิจติดปีกนะคะปอคิดว่าการมีดิสซิปลินนะคะปอยทำโปรเจกต์ให้รองเท้าลูกน้องนะคะใครไปวิ่งจบฮาล์ฟมาราธอนปอซื้อรองเท้าไว้คู่นึงนะคะราคา 4-5,000 บาทนะคะมีคนไปวิ่งกับปอ40คนค่ะทั้งบริษัทเยอะไหมคะฮาล์ฟมาราธอนเขาไม่ได้อยากได้รองเท้านะคะแต่เขารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเขาก็ไปวิ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นหลายๆคนก็สนิทกันนะคะจากที่เคยโพสใน Facebook ว่าเหงาและเหงายิ่งกว่าเหงากว่านี้มีอีกไหมเขาก็จะโพสว่าวันนี้ได้ personal base วันนี้วิ่งนู่นนี่นั่นกลายเป็น change วัฒนธรรมขององค์กรแล้วก็ทำให้คนในบริษัทนะคะตื่นเช้ามาวิ่งอยากที่จะมีสุขภาพดีนะคะแล้วการวิ่งทำให้ปอยไม่ได้ได้อะไรมากหรอกค่ะทำให้ปอยอยากรีบนอนปอยไม่เคยสไลด์ไม่ปอยไม่สไลด์ Facebook ดูอะไรทั้งนั้นไม่ส่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าปอยง่วงมากเพราะปอยตื่น 04:00คือ 3:00 นี่ปอก็จะสลึมสลือเล่านิทานก็ไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย
ปอก็พยายามหาอะไรก็ได้ทำในชีวิตที่ทำให้ปอมีดิสซิปลินปอไม่รู้ว่าเคล็ดลับของคนอื่นคืออะไรแต่ว่าเคล็ดลับของปอก็คือปอไปวิ่งมาราธอนค่ะก็ติดปีกแบบกู๊ดไลฟ์ก็ดิสซิปลินค่ะดิสซิปลินทำให้เราทำปอไปวิ่งเสร็จแล้วกลับมาทัน 6:30 กลับมาอาบน้ำไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ทันเสร็จปุ๊บเราก็ยังทำงานได้ตั้งแต่ 7:30 จนถึง 3:00 ค่ะทำงานได้ตลอดเลยค่ะจนเมืองนอกบอกว่าลามิดาอาร์เจนตินาห่างกันเรา9ชั่วโมงลามิดาทำไมยูมาตอบอีเมลไอตอนนี้มันตี 4ยูไม่ใช่เหรออ้อไม่ใช่เลยเราก็ทำงานได้ตลอดอะค่ะนะคะค่ะค่ะก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะถ้ายังไงเนี่ยถือว่าต้อมเนี่ยเหมือนสัมภาษณ์ทั้งการติดปีกแถมเป็นชีวิตด้วยเลยนะว่าทำยังไงถึงสวยถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่นะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าทึ่งมากนะคะกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเชนนะคะก็คือเชนแล้วก็เหมือนกับทำให้องค์กรเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยการเอาไอทีเข้ามา drive ในองค์กรนะคะแล้วก็แถมยังพยายามที่ทำในเรื่องของ engagement ในองค์กรอีกด้วยนะคะขออนุญาตปรบมือให้กับคุณปอยด้วยค่ะค่ะปอยอาจารย์สัมภาษณ์สนุกมากเลยค่ะอาจารย์เป็นโมเดเลเตอร์ที่เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่โอกาสปอยได้มาจากศรีสะเกษนะคะได้มากินอาหารอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะค่ะสรุปว่าเราสดทั้งคู่เลยนะคะค่ะขอบคุณคุณปอยเช่นเดียวกันนะคะต้นแบบนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับสองท่านด้วยนะคะคุณรมิดาผู้สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญสิริโปรเซนต์โปรดักต์จำกัดนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเกียรติศิลป์ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็สำหรับในช่วงแรกของครึ่งบ่ายเป็นไงกันบ้างคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการสัมภาษณ์พูดคุยแต่ว่าเรายังเหลือถึง2หัวข้อแล้วก็ที่สำคัญเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อต่อไปก็คือ SME ไทยยุคใหม่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันอีคอมเมิร์ซนะคะโดยคุณปริญจำเริญพาณิชย์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สำหรับหัวข้อสุดท้ายในการบรรยายในวันนี้นะคะ Make it brand e-commerce ดาวรุ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางคุณชนิศราโททองเจ้าของ Diamond Grains นะคะแล้วก็สัมภาษณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเกียรติศิลป์อีกแล้วเช่นเดียวกันนะคะ